เอาเลยครับกับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ Dark Souls 3 The Ring City เอพิโซดที่4คำขอของชีราครับเรื่องราวของ The Ring City นั้นได้ดำเนินต่อเนื่องเมื่อแอชเชวันได้เดินทางเข้าสู่ Ring City นะครับผ่านเหล่าอัศวิน Ring Knight แล้วก็ศัตรูผู้อารักขาที่นี่มากมายนะครับซึ่งตัวละครสำคัญที่เราควรจะได้รู้จักกับเธอต่อจาก Demon Prince ก็คือชีราครับชีราจะอยู่หลังประตูขนาดใหญ่ที่ต่อจากบันไดที่ทอดยาวลงสู่หนองน้ำครับซึ่งบทสนทนาระหว่างเอเชนวันและชีรานั้นได้ให้ข้อมูลกับเราเยอะมากๆเลยครับซึ่งผมจะสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังดังนี้นะครับการพบกันครั้งแรกนั้นเธอจะให้เราบอกชื่อเทพเจ้าผู้นั้นซึ่งชีรานั้นหมายถึงกวินนั่นเองครับเธอจะบอกว่าเธอเป็นผู้รับใช้ขององค์หญิงฟิเลนอร์และยังเป็นผู้นำฝ่ายหญิงของโบสถ์แห่งนี้ด้วยนอกจากนี้การที่เรารู้จักกวินก็แสดงว่าเราคงจะรู้จักความน่ากลัวของความมืดด้วยเช่นกันฉะนั้นเธอได้ขอให้เราอย่าไปรบกวนองค์หญิงจากการพักผ่อนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟค่อยๆรีแสงลงเมื่อนั้นองค์หญิงจะเข้าสู่ความมืดซึ่งสิ่งที่เธอกระทำนั้นเธอทำเพื่อมนุษยชาติเธอยังบอกอีกว่าเอเชนวันนั้นจิตใจดีที่อุตส่าห์คุยกับเธอแม้ว่าเธอจะเป็นผู้ถูกคุมขังเพราะว่าเธอนั้นอยากจะขออะไรเราสักอย่างนึงซึ่งเธอได้พูดถึงมังกรเดียวดายตนนึงที่อาศัยอยู่ภายในริงซิตี้ครับว่ากันว่าบรรพบุรุษสายตรงของมันก็คืออาร์คดราก้อนหรือว่ามังกรโบราณในยุคที่ไฟยังไม่ถือกำเนิดขึ้นโดยชื่อของมันก็คือมีเดียนานมาแล้วที่มีเดียได้ต่อกรกับความมืดทว่าร่างกายของเขาได้รับบาดเจ็บจากมันนะครับจนสุดท้ายก็จำเป็นต้องย้อนกลับมาแล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งเขาได้ทำสนธิสัญญาข้อตกลงเก่าแก่ว่าจะปกป้องดูแลองค์หญิงฟิเลนอร์ยังไงก็ตามสิ่งที่ชีราขอก็คือให้เอเชนวันช่วยปิดชีวิตมังกรตนนี้ซะเพราะว่าเขาถูกความมืดครอบงำโดยสมบูรณ์ไปแล้วพร้อมๆกับการลืมคำมั่นสัญญาที่เคยให้เอาไว้ซึ่งการต่อสู้กับมีเดียนั้นเป็นออปชันนอลบอสนะครับที่เราจะสู้หรือไม่สู้ก็ได้เพราะว่าข้อมูลที่ได้จากการทำเควสของชีราคือการนำพาให้เอเชนวันให้ได้รู้จักกับโคเวเนนที่มีชื่อว่า Spear of the Church หรือว่าคมหอกแห่งพระวิหารครับที่ทำหน้าที่ปกป้ององค์หญิงฟิเลนอร์ผู้หลับไหลไม่ให้ถูกรบกวนจากผู้บุกรุกนั่นเองครับนอกจากนี้ชีรายังได้เฉลยด้วยว่าแท้จริงแล้วเขากับมีเดียนั้นเป็นสหายรักกันมาก่อนโดยทั้งคู่ก็ต่างรับใช้เพื่อเป้าหมายเดียวกันเอาเลยครับเรื่องราวของชีรานั้นยังมีข้อสงสัยอยู่อีกหนึ่งข้อนั่นก็คือเหตุใดเธอจึงต้องถูกคุมขังเอาไว้ด้วยทั้งๆที่เธอเป็นถึงผู้รับใช้องค์หญิงฟิเลนอร์เพราะอะไรเธอจึงหลบเลี่ยงหน้าที่นี้แล้วก็ไม่สามารถไปจัดการกับมีเดียที่ถูกความมืดครอบงำได้ด้วยตัวเองยังไงก็ตามนะครับการเดินทางของเอเชนวันที่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องได้ทำให้ทั้งคู่ได้เผชิญหน้ากันสักทีแต่มันไม่ใช่การเผชิญหน้าอย่างฉันมิตรแต่เป็นการเข้าห้ำหั่นกันด้วยเหตุผลบางอย่างครับซึ่งคำพูดของชีรานั้นสะกิดตอมสงสัยของเรามากมายโดยเธอได้บอกกับเราว่า I have search of thee dark stricken creature ซึ่งประโยคนี้แปลตามตัวว่าฉันตามหาแกมาสักพักเจ้าสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดเอาแค่นี้ก่อนนะครับคือประโยคนี้มันเป็น present perfect ที่บอกว่าเธอได้เริ่มค้นหาเรามาชั่วระยะเวลานึงแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะครับที่สำคัญคือเรากลายเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดไปได้ยังไงหรือจะเป็นการบอกเป็นในหรือเปล่าครับว่าเนื้อเรื่องใน DLC The Ring City จะเป็นเนื้อหาต่อจากฉากจบที่เรากลายเป็น Dark Lord ผู้เป็น Lord of Hollowและประโยคต่อมานะครับเธอบอกว่า I am Shira, daughter of the Duke, descendant of gods and trusted friend to Media ซึ่งแปลว่าฉันคือ Shira ลูกสาวของ The Duke ผู้เป็นทายาทของเหล่าเทพเจ้าและฉันยังเป็นเพื่อนแท้ของ Media อีกด้วยเอาละครับคำถามก็คือเธอจะบอกชื่อเธอซ้ำทำไมโดยผมอยากขยี้ประเด็นนี้ครับซึ่งผมมีทฤษฎีอยู่2ข้อด้วยกันคือ1เธอจำเราไม่ได้จริงๆเพราะว่าเหตุผลก่อนหน้านี้เราคุยกันแบบไม่เห็นหน้าเธอก็เลยไม่รู้ว่าแท้จริงเราก็คือ Action 1ครับหรือว่า2คือเธอจำเราได้แต่หลังจากเอชเชนวันปลุกฟิเลนอร์ขึ้นมาเวลาทั้งหมดได้หมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแล้วได้นำพาเอชเชนวันข้ามเวลามาด้วยซึ่งเมื่อรู้ตัวก็พบว่าโลกทั้งหมดนั้นได้กลายเป็นทะเลทรายและกำลังเข้าสู่การล่มสลายโดยสมบูรณ์แล้วชีราที่ออกจากห้องคุมขังก็เพื่อเดินทางตามหาเราเพื่อกำจัดเอชเชนวันผู้ที่ได้กลายเป็นดาร์คลอร์ดไปแล้วนั่นเองเอาเลยครับคุณผู้ชมเลือกข้อไหนคอมเมนต์ไว้นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีทฤษฎีเกี่ยวกับชีราทฤษฎีอื่นนอกจากนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับโดยก่อนที่ผมจะจบวิดีโอนี้ลงนะครับเมื่อเราเอาชนะชีราได้เธอจะดรอปไอเทมอาวุธชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่า Crucifix of the Mad King ซึ่งเป็นอาวุธที่ได้อธิบายสาเหตุที่เธอต้องจองจำตัวเองในห้องมืดด้วยเหตุผลเพราะว่าเธอจะต้องคุมขัง Mad King ผู้เป็นอมตะและยังเป็นทายาทของราชวงศ์พิกมี่เอาไว้ทว่าทั้งหมดจะเชื่อมโยงกันยังไงนะครับติดตามกันตอนหน้านะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่ได้เนื้อเรื่องแล้วก็อย่าเพิ่งสปอยนะเอาละครับโดยสรุปแล้วชีราก็คืออัศวินที่เป็นทายาทของเหล่าทวยเทพผู้ทำหน้าที่ปกป้ององค์หญิงฟิเลนอร์จากการที่เธอถูกส่งมาเป็นสิ่งแร
แลกเปลี่ยนตามสนธิสัญญาระหว่างกวินและพิกมี่ทว่าเธอนั้นต้องยอมสละชีวิตตัวเองนะครับเฝ้าแมดคิงผู้ไม่มีวันตายเอาไว้ในห้องมืดและปล่อยหน้าที่ที่เหลือแก่ลัทธิ Spear of the Church ปกป้องฟิเลนอร์ต่อไปเอาละครับเรื่องราวเกี่ยวกับชีร่าและคำร้องขอของเธอที่นำไปสู่เรื่องราวทั้งหมดก็คงจะจบไว้เท่านี้ครับตอนหน้าจะเป็นข้อมูลเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามได้ที่ Channel The Move อีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ